สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนเช่นเคยครับวันนี้ผมมีไฟฉายจากทางโอไลท์ Thailand มารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอีกแล้วและที่พิเศษมากๆก็คือไฟฉายตัวนี้ครับเป็นรุ่นที่ทำมาสำหรับฉลองครบรอบ15ปีโอไลท์และแน่นอนเป็น Limited Edition นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว o อไลท์ iXVTi ครับและหนึ่งในความพิเศษของเขานะครับนั่นก็คือวัสดุที่ใช้ทำบอดี้ครับแน่นอนว่าเป็นไทเทเนียมครับ เรามาเปิดกล่องดูความพรีเมียมไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดขึ้นมาครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือป้ายรตดมีสีเหลืองนะครับซึ่งค่อนข้างคุ้นเคยกันเลยซึ่งเขาจะแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็คําเตือนเรื่องการทําความสะอาดห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือน้ํายาเคมีในการทําความสะอาดครับตัวต่อมาก็จะเป็นคู่มือครับซึ่งมีภาษาไทยให้ด้วย ถัดมาจะเป็นตัวไฟฉายครับซึ่งวางในแพ็กเกจที่สวยงามให้ความรู้สึกหรูหรามากๆนะครับและอุปกรณ์ในกล่องตัวสุดท้ายก็คือสายชาร์จนะครับซึ่งเป็นแบบ USB Type C คราวนี้เรามาดูไฟฉายกันตั้งแต่หัวจรลดท้ายกันครับ มีหลอด LED 1ห,หลอดครับซึ่งเป็นแบบ TIR เลนนะครับซึ่งจะให้แสงที่มีความสมดุลในการไล่ระดับแสงซึ่งจะให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่180ลูเมนครับโดยหลอด LED ที่เป็น TIR เลนนี้นะครับเขาทำระยะแสงได้ไกลสุดที่48เมตรครับผมหัวไฟฉายเป็นแบบเรียบนะครับถันลงมาก็จะเป็นล่องเล็กๆรอบตัวไฟฉายครับเรามาไล่ดูที่บอดี้ครับตัวบอดี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนบนกับส่วนล่างนะครับที่ส่วนบนก็จะเป็นร่องสําหรับระบายความร้อนนะครับและก็จะเป็นลวดลายทําให้ไฟฉายนั้นดูมีมิติมากขึ้นนะครับไม่เรียบจนเกินไปถ้าจากล่องลงมาก็จะเป็นตัวหนังสือแบรนด์นะครับโอไลท์ light, และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชื่อรุ่นแล้วก็ซีเรียลนัมเบอร์ครับซึ่งเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับทำให้ดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับมาที่ตรงกลางบอดี้ครับเมื่อเราหมุนเกลียวออกก็จะเป็นช่องชาร์จแบบ USB Type C นะครับ ตรงข้างๆก็จะเป็นไฟสถานะการชาร์จในขณะที่ชาร์จก็จะเป็นสีแดงครับถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวโดยจะใช้เวลาในการชาร์จทั้งหมดประมาณ100นาทีนะครับในด้านแบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็นแบบบิวล์อินนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้ที่ระดับความสว่างครับที่ระดับไฮครับ1 8 0ลูเมนก็จะสามารถเปิดได้23นาทีนะครับหลังจากนั้นแสงก็จะลดลงที่5 0นะครับนั่นก็คือ90ลูเมนครับ ส่วนระดับโลนะครับที่5ลูเมนครับก็จะเปิดได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับหลังจาก12ชั่วโมงไปแล้วก็จะลดลงที่5 0เนครับนั่นก็คือ2.5ลูเมนครับบอดี้ส่วนล่างนะครับก็จะเป็นล่องคล้ายๆส่วนบนนะครับแต่ว่าล่องนั้นจะใหญ่และห่างกว่าตรงท้ายไฟฉายครับก็จะมีห่วงสําหรับคล้องกับพวกกุญแจนะครับหรือสามารถคล้องกับตัวคาราบิเนอร์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากได้นะครับและตรงท้ายก็จะมีตัวอักษรกํากับการเปิดปิดสวิตช์ครับ คือจะมีตัวอักษรอ l o w high นะครับซึ่งการเปิดปิดสวิตช์ก็สามารถทําได้โดยการหมุนท้ายไฟฉายตามลูกศรที่ได้กํากับไว้นะครับหมุนครึ่งหนึ่งก็จะเป็นระดับโลครับและหมุนไปอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นระดับ High ส่วนหมุนมาที่ซ้ายสุดก็จะเป็นการปิดนะครับ โดยรวมๆแล้วนะครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับที่ให้แสงระดับ180ลูเมนซึ่งถือว่าเกินตัวมากๆโดยจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นที่วัสดุนะครับงานประกอบแล้วก็ยังเป็นรุ่น Limited e dition ฉลองครบรอบ15ปีของโ l ไลด t ด้วยนะครับซึ่งงานนี้สำหรับนักสะสมแล้วคงต้องรีบจับจองกันแล้วนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัว Limited e dition ตัวนี้นะครับจะเข้ามาจำหน่ายที่ไทยนั้นจะ โอไล h ์ไท a แลนด์นั้นจะนําเข้ามากี่ตัวนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนั้น1ตัวนั้นเป็นโคต้าที่อยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับผมนอกเื้อจากค่าความสว่างและก็ร,ระยะส่องไกลสุดแล้วนะครับเรามาดูสเปคการกันน้ํากันบ้างครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ครับแต่มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ําที่ IPX8 ครับสามารถจุ่มน้ําได้เลยตัวนี้สามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1.5เมตรนะครับ มาที่ขนาดของตัวไฟฉายนะครับตัวไฟฉายจะมีความยาวทั้งหมดที่5.1เซนเมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวไฟฉายจะอยู่ที่1.6เซนติเมตรครับและก็มีน้ำหนักที่30.7กรัมนะครับเรียกได้ว่าทั้งขนาดทั้งน้ำหนักนั้นเหมาะแก่การพบพามากๆครับผม คราวนี้เรามาดูโปรโมชั่นเดือนเมษายนของทางโอไลท์กันบ้างนะครับโดยโปรโมชั่นจะเริ่มในวันที่20เมษายนครับเวลา20.00นไปจนถึงวันที่26เมษายนครับเวลา10.00นสำหรับสมาชิกระดับเงินขึ้นไปนะครับซื้อล่วงหน้า24ชั่วโมงโดยจะเริ่มในวันที่20เมษายนครับเวลา20.00นะครับส่วนสมาชิกระดับทั่วไปครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่21เมษายนครับเวลา20.00นเช่นกัน ส่วนลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ครับสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อรับคูปองร9อบาทนะครับซึ่งจะใช้ได้ภายในกิจกรรมหรือโปรโมชั่นนี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นระดับทองแดงขึ้นไปนะครับสามารถรับส่วนลด50%สำหรับไฟฉายรุ่น i1 R2 Pro สีในวิเกรได้นะครับซึ่งจะจำกัดอยู่ที่300ชิ้นครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ ส่วนลูกค้าที่เคยสั่งซื้อซีรีส์โอบับนะครับก็จะได้รับรุ่นโอฮุกโดยอัตโนมัตินะครับจนกว่าสินค้าจะหมดเช่นกันและลูกค้าที่เป็นสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับสามารถซื้อสินค้าแฟลชเซลล์ล่วงหน้าได้ครับผมส่วนเจ้าตัว iXVTi Limited e dition นะครับเป็นสินค้าเปิดตัวใหม่จะจำหน่ายในราคา1,360บาทครับราคานี้นักสะสมไม่ควรพลาดครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัด ครานี้มาดูที่เจ้าตัว v o r i i e r Mini 2C u ครับเป็น Limited Edition ผลิต6,000ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นครับราคาปกติของเขาจะอยู่ที่3,740บาทครับและในงานก็จะลดไปที่20%ครับทำให้ราคาขายในงานของเขาจะอยู่ที่2,992บาทครับและแน่นอนเป็นตัว l i m i t ต็ดอิดิชั่ครับใครเร็วใครได้ครับผมและในช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับก็จะมีกิจกรรมลัคกี้ดอครับ คนที่แชร์กิจกรรมก็จะได้โอกาสในการจับฉลาก1ครั้งครับเพื่อลุ้นของรางวัลและคนที่เช็คอินเข้าสู่ระบบรายวันนะครับก็จะได้โอกาสในการจับสลากอีก1ครั้งนะครับซึ่งจะได้สูงสุด3ครั้งต่อวันนะครับเพื่อที่จะลุ้นของรางวัลคราวนี้มาดูของแถมกันบ้างนะครับสำหรับสั่งซื้อครบ6,999บาทครับจะแถมรุ่น o p e n 2 1ตัวครับผม แล้วก็ยอดสั่งซื้อครบ9,999บาทครับจะแถมรุ่น S2R b a r t o n 2 1ตัวครับและสุดท้ายครับสั่งซื้อครบ13,999บาทครับจะแถมรุ่น s i c k e r 2ไปอีก1ตัวครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูไฟฉายแล้วก็สั่งซื้อไฟฉายได้ผ่านลิงก์ที่ผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับของดีลดราคาเยอะมีจำนวนจำกัดครับผม สำหรับในการทดสอบแสงนะครับเราก็จะนำเจ้าตัว o l i ล h t i e t 3 EOS นะครับมาทดสอบเทียบกับเจ้าตัว ISV TI นะครับซึ่งความสว่างของทั้งคู่นะครับในระดับโลนั้นจะเท่ากันที่5ลูเมนครับและในระดับไฮครับก็จะเท่ากันอีกที่180ลูเมนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่เปรียบเทียบที่สมน้ำสมเนื้อมากๆนะครับ คราวนี้เราจะมาทดสอบแสงภาคสนามของไฟฉาย2ตัวนี้นะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากตัวขวามือก่อนนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว i x v t i นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับนี่คือสภาพแสงของสถานที่ทดสอบภาคสนามของเรานะครับจะเห็นว่ามีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยนะครับผมจะเริ่มที่เจ้าตัว i x v ที่ความสว่าง5ลูเมนนะครับ ความเข้มแสงก็จะไม่เข้มมากเท่าไหร่ส่องไกลๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าใกลๆเราก็เห็นว่ามีแสงสว่างอยู่งั้นผมจะไปที่ความสว่างสูงสุดที่180ลูเมนนะครับนี่คือระดับแสงที่180ลูเมนนะครับระดับภายลักษณะแสงของเขาก็จะแสงค่อนข้างสมดุลน,นะครับก็คือ ไม่มีตรงไหนเข้มเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจะ <c oughs> มีการไล่ระดับแสงที่ค่อนข้างที่จะเกลี่ยแสงได้สวยครับคราวนี้เราไปดูคู่เปรียบเทียบของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าตัว I T T E O S นะครับเริ่มต้นที่ความสว่างที่5ลูเมนครับระดับโลลักษณะแสงก็จะคล้ายๆกันนะครับแสงไปได้ไม่ไกลมากงั้นผมจะไล่ไปที่ระดับไฮครับที่ 180ดูเมนเหมือนกันนะครับที่180ดดูเมนครับลักษณะแสงก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นการไล่ระดับแสงที่ค่อนข้างสมดุลไม่มีตรงไหนเข้มเป็นพิเศษนะครับตรงกลางอาจจะเข้มกว่านิดนึงแต่ก็มีการไล่เกลี่ยแสงให้มีความสมดุลนะครับ ก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นการไล่ระดับแสงที่ค่อนข้างสมดุลไม่มีตรงไหนเข้มเป็นพิเศษนะครับตรงกลางอาจจะเข้มกว่านิดนึงแต่ก็มีการไล่เกลี่ยแสงให้มีความสมดุลนะครับ